วัสดีครับผมโต๊ดนะครับพศวรรษเอ็นนำไพเจ้าของร้านพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตครับความเป็นมาคร่าวๆก็คือว่าเริ่มจากชอบขับรถชอบแต่งรถซิ่งนะครับแล้วก็หาของตามเน็ตมาขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจากของมือสองเล็กๆอะครับตามอินเทอร์เน็ตก็หามาปล่อยไปกำไร500พันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนที่เด็กๆหลายๆคนชอบทำกันนะครับแล้วก็เรื่อยๆมาก็ระยะเวลาประมาณปีกว่าก็เกิดขึ้นมาเป็นร้านนี้ครับจุดเด่นของร้านก็คือว่าเราก็จะมีของทุกอย่างครับรอลูกค้าอยู่แล้วก็คือว่าลูกค้าอยากได้อะไรคือเราก็จะมีทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่วัยรุ่นนิยมกันนะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นอู่โมดิฟายอะไรก็คือจะเป็นร้านขายของแต่งอย่างเดียวก็จะเป็นพวกล้อซิ่งยางซิ่งนะครับเกรดวัดดิฟฟี่น้ำมันเครื่องโมตูลก็กระจกมองข้างกระจกมองหลังแล้วก็เป็นพวกอิสเซอรี่ของพวก Honda อะไรอย่างเงี้ยครับก็รับสั่งของแต่งจากต่างประเทศทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นก็วงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยก็ศักยภาพมันน่าจะมีมากกว่านี้ครับคือส่วนใหญ่วัยรุ่นก็ไม่ต้องเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าผมก็มีตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้ใหญ่เลยส่วนใหญ่ทุกคนก็แต่งรถไปก็อยากโชว์อยากแสดงพลังอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีสถานที่ให้เขาแสดงพลังหรือว่าออกไปจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นกลุ่มยอมรับอะครับก็คืออย่างน้อยสมมุติว่าคนอยู่ต่างจังหวัดก็เวลาจะมีงานอะไรขึ้นมาสักทีก็ต้องวิ่งขึ้นมากรุงเทพก็คืออยากให้มันเป็นเหมือนแบบว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่สังคมจะมองว่ารถซิ่งไม่ค่อยดีแล้วก็วงการมอเตอร์สปอร์ตก็อยากให้พัฒนาคืออยากให้แบบมันมีสนามเยอะๆหน่อยครับแล้วคือเวลามีก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีก็คืออยากให้มันมีแล้วให้มันดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงจะออกมาแล้วทุกคนก็แฮปปี้กันหมดอย่างสนามในเมืองไทยอยู่ตอนนี้ก็มันมีหลายสนามจริงครับแต่ถามว่าเวลาจะใช้งานแต่ละทีคือค่าใช้จ่ายแพงมากเด็กๆอย่างเงี้ยขับรถใหม่ๆทุกคนอยากลองครับแต่เวลาเข้าไปแล้วมันไม่มีสถานที่รองรับมีคนที่รองรับอะไรอย่างเงี้ยครับหลุดขึ้นมาทีก็พังกันทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเมืองนอกอย่างเมืองนอกคือแท็กมันกว้างมากหลุดมาทีคือแค่ไม่เป็นไรแค่รถอาจจะเป็นรอยนิดๆหน่อยๆแต่คืออย่างเมืองไทยตอนนี้คือหลุดมาคือยับก็คืออยากให้พัฒนาเรื่องสนามอะไรเงี้ยครับก็อนาคตข้างหน้าอยากให้ร้านออกมาก็คือตอนนี้มันเริ่มคับแคบไปแล้วครับก็คือมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันทุกอย่างเวลามันเริ่มโตก็อยากให้มันจะมีอยากมีห้อยมีอะไรที่มันเวลาลูกค้ามาจะได้รองรับให้มันมากกว่านี้แล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนอะไรสักยี่ห้อหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นก็คือตอนนี้เพิ่งได้เป็นตัวแทนของ ATC Key Racing ครับพวงมาลัยจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณนะครับแฟนๆชาว boxa-racing.com นะครับช่วยกันติดตามผลงานของร้านพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ boxa-racing.com ครับผมขอบคุณครับ